วิธีเสริมบารมีของพี่ตีอ่ะเสริมยังไงอ่ะพี่ก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะถามคำถามนี้กันค่อนข้างเยอะเนาะผมก็จะบอกว่าจริงๆการเสริมบารมีที่ดีที่สุดอ่ะก็อยู่ที่ตัวเราเองนะใน1สัปดาห์ก็คือ7วันเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้บุญยะกิริยาวัตถุ10อ่ะทำให้ครบก็คือบุญทั้ง10อย่างที่เราจำเป็นต้องทำเนี่ยทำให้ครบก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะประกอบด้วยทานศีลภาวนาใช่ไหมทำทานถือศีลแล้วก็ภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรแบบนี้ทำให้ครบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเราทำความดีอะไรมาจากทานศีลภาวนาก็อย่าลืมแผ่เมตตาทุกครั้งอนุโมทนาบุญด้วยรวมถึงฟังธรรมอธิบายธรรมหรือสุดท้ายก็คือเราต้องเข้าใจว่าอาชีพการงานของเราอ่ะมันคืออะไรผมว่าตรงเนี้ยสำคัญที่สุดนะอาชีพการงานเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยว่าถ้าเราต้องการจะเสริมบารมีเราเสริมให้กับอะไรล่ะเราอยากให้งานเราปังถูกป่ะดังนั้นน่ะสุดท้ายไอ้ที่เราเสริมกันทุกวันนี้เราต้องการทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าใจลูกค้าเราต้องการทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ามีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ามีความสุขเราก็จะได้เงินเยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ามีความสุขกิจการการงานเราก็จะก้าวหน้าถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยการจะทำบุญทำทานหรือการที่จะนั่งฟังธรรมหรืออะไรพวกนี้เพื่อให้จิตใจเราผ่องใสเราจะได้เข้าใจได้ว่าความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงอ่ะคืออะไรสำหรับผมตรงนี้แหละเราเรียกว่าเสริมบารมี